ความยากนะคะเกาหลีให้10เต็ม10เลยค่ะเพราะว่าฉากการเล่นเนี่ยโหดและหลงทางง่ายมากศัตรูก็เยอะและเก่งโจมตีแบบทุกทิศทุกทางยากที่จะรอดตายค่ะความสนุกเกาหลีให้6เต็ม10นะคะรูปแบบธรรมดาเหมือนเอาเคชิโร่เนี่ยออกมาขายค่ะเกมเนี่ยมันก็ยากจนเกินทนนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ย้อนเวลารีวิว Famicom ในความทรงจำตอนที่9ค่ะ Hokuto no Ken หมัดเทพเจ้าดาวเหนือที่เป็นเกมครั้งแรกค่ะประเภทแอคชั่นผู้พัฒนา Shoei System ปีที่วางจำหน่าย1986剣がファミコンになった。画面いっぱいに飛び回る剣士郎。北斗千住海剣、無双転生。君にも北斗神拳が使えるぞ。ラオ、お前が剣を握ることはない。8月10日、東映動画より新発売。เนื้อเรื่องปี 1999X หลังสงครามนิวเคลียร์มีชายคนหนึ่งที่จะออกต่อสู้ในโลกที่วุ่นวายชายคนนั้นคือผู้สืบทอดวิชาหมัดดาวเหนือเคนชิโร่โอคุโตโนเคนเป็นเกมที่ทำแอนิเมชันและมังงะยอดฮิตในเวลานั้นหมัดเทพเจ้าดาวเหนือในเวลานั้นมาทำเป็นเกมโดยเป็นแอคชั่นแพลตฟอร์มที่ต่อยเตะศัตรูแล้วก็เก็บของค่ะเพื่อทำการ power up เคนชิโร่แบบธรรมดาให้เป็นแบบเสื้อขาดตามระดับดาวที่เพิ่มความสามารถที่มากขึ้นของเคนชิโร่ค่ะการเล่นนะคะก็จะมีการเข้าประตูที่ถูกต้องเพื่อไปยังฉากต่อไปถ้าเราเข้าผิดเนี่ยก็จะเดินวนหลงกันไปยาวๆเลยนะคะส่วนเนื้อเรื่องนะคะก็จะเล่าถึงชินไปจนถึงราโอนั่นเองความยากนะคะเกาหลีให้10เต็ม10เลยค่ะเพราะว่าฉากการเล่นเนี่ยโหดและหลงทางง่ายมากศัตรูก็เยอะและเก่งโจมตีแบบทุกทิศทุกทางยากที่จะรอดตายค่ะความสนุกเกาหลีให้6เต็ม10นะคะรูปแบบธรรมดาเหมือนเอาเคชิโร่เนี่ยออกมาขายค่ะเกมเนี่ยมันก็ยากจนเกินทนนะคะเกรดเพิ่มเติม Hokuto no Ken หรือชื่อภาษาไทยหมัดเทพเจ้าดาวเหนือเป็นมังงะที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงทศวรรษที่80-90และในปัจจุบันถึงแม้ไม่มีภาคต่อเรื่องราวใดๆที่เกี่ยวข้องกับเขาออกมาแล้วคนก็ยังคิดถึงเคนชิโร่และก็ยังมีเกมออกมาใหม่ๆอีกด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกับไรก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกริ่งด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ